สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้จะมาขออัปเดตคุณลิซ่ากันสักหน่อยครับมาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นรูปที่มีคนส่งมาให้ผมนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็ลองดูอีกรูปหนึ่งนะฮะนี่ครับรูปนี้ครับท่านชมนี่ครับขออภัยนะครับนี่ลองดูนี่ลองดูเองไหมฮะคือในกลุ่ม Blackpink อ่ะผมยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะตอนนี้ผมกำลังขอเข้าอยู่เดี๋ยวถ้าเขารับเข้ากลุ่มเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วเราก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะนี่ฮะก็เป็นสมาชิกในกลุ่มของ Blackpink Thailand นะครับผมก็ได้บอกว่าเคเลนี่นะครับผมมาฟอนตาลิซาตาลิสแล้วโว้ยนี่ฮะลูกสาวจะดีใจแค่ไหนที่ศิลปินที่ชอบมากดฟอนแถมอัพสตอรี่ที่ลิสลงเพลงของนางอีก OMG อะไรแบบนี้นะดูสิครับลงแค่55นาทีนะฮะก็คนกดไลค์เป็น100กว่าคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจริงไหมนะครับอันนี้ครับผมให้ดูก่อนนะครับคุณเคเลนี่นะครับคุณเคเลนี่นี่ครับเป็นไอเดียของคุณเคเลนี่นะครับนี่ครับคุณเคเลนี่น่าจะอัพอัลบั้มใหม่นะครับแล้วก็เราลองมาดูไอจีของคุณลิซ่ากันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับนี่คือไอจีของคุณลิซ่านะครับเราจะลองดูว่าผู้ติดตามที่ชื่อว่าเคเลนี่เนี่ยที่เธอชอบอ่ะมีไหมโอ้โหใครจะไปหาผู้ติดตามเป็น 15.6 ล้านคนจะ16ล้านเลยเพื่อนๆใครจะไปหาเจอใช่ไหมล่ะฮะเราลองมาดูใน IG Story ดีกว่าว่าเฮ้ยเธอได้อัพ IG Story อย่างที่เขาบอกไหมเอ้ยจริงๆอ่ะเธออัพ IG Story จริงๆเห็นไหมอัพเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าเธอกำลังฟังเพลงของเคเลนี่นี่ครับเหมือนที่เราไปดูในอัลบั้มเมื่อกี้นี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งเนาะก็เป็นของเคเลนี่อีกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ตอนที่เธอน่าจะกุหลาบนะครับของขวัญอะไรอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะนี่ครับแอดนี่ครับแอดมอนฮอตนี่ใครรู้ว่าอันนี้คืออะไรบอกกันหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปดูในผู้ติดตามของคุณเคเลนี่ดีกว่าว่าเฮ้ยโอ้ว่าเฮ้ยเขาติดตามจริงไหมมาดูตรงนี้ครับจะเจอโอ้ยนี่ไงจริงด้วยนี่ครับติดตามคุณลิซ่าจริงด้วยครับสุดยอดไปเลยครับประมาณนี้ครับเฮ้ยงั้นผมก็ขอติดตามเธอด้วยดีกว่าไหมเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันดู IG Story เธอนี่ครับ IG Story ของเธอของคุณเคเลนี่นะครับก็ได้อัพโหลดเนี่ยนี่ไงคุณเคเลนนะครับก็ได้อัปโหลดแคปหน้าจอ IG Story ของคุณลิซ่ามาลงด้วยครับเห็นไหมครับก็เป็นการโปรโมทกันไปโปรโมทกันมานะครับนี่ฮะก็คือน่าจะต่างคนต่างชื่นชอบกันเลยครับนี่ฮะประมาณนี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าอย่างไรก็เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันแต่จะเป็นคลิปวิดีโออะไรนะเนี่ยก็คอยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ใครที่เป็น FC คุณคาร์เลนี่หรือว่าใครที่เป็น FC คุณลิซ่าแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับนักข่าวอินดี้คนนี้จะได้มีกำลังใจในการนำเสนอนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งให้กันด้วยนะใครที่กดแล้วก็ขอให้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะขอรับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะบ๊ายบาย